11 ตุลาคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระราชสมภพสมเด็จย่าที่รักของปวงประชา21ตุลาคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระราชสมภพสมเด็จย่าที่รักของปวงประชาพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงพลตำรวจเอกหญิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมสังวาลตลพัฒน์พระราชสมภพ21ตุลาคมพ.ศ. 2443ณ จังหวัดนนทบุรีสวรรคต18กรกฎาคมพ.ศ. 2538ณ กรุงเทพมหานครเป็นพระชอายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพเปวรังกูรพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จย่าทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุนกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2538สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลงเนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะตับและพระวักกะไตไม่ทำงานพระหทัยหัวใจทำงานไม่ปกติความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิตคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆรวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะแต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤตจนกระทั่งเวลา 21:17 นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ 94 พรรษาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยจากรัชกาลที่9รัชกาลที่10สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ไทยยอเป็นฐานการรอผลิตวันที่18ตุลาคมเอพดวัคซีนโอพดพาพอและเคอความาระบุว่าวัคซีนข่าวดีแอสตราผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19เอลือกไทยป้อนฐานการผลิตวัดคอซีนโดยบอสยามโบไอเซนที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่9บริษัทสยามาไบโอไซอไนซ์ถืออหุ้น 100%โดยยอสำนักงานซัพพอเอสสินพระมหากษัตริย์เอเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุไบโอโลจิคอลโปรดักต์โอดอยโยมวนใช้เทคโอนโลยีชีวภาพแอร์หงแรงเกละหงดียอวอของงบประเทศไทยซึ่งใช่วงโควิดระบาดก็ไอได้ไผ่ลิตชุเดชตรวจโควิดสมัยรัฐบอใช้ในประเทศไทยได้เองเมื่อใช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากรไทยรวงสาธารณสุขและบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัททอเอสซีจีและแอร์สตราเซนเนกาได้ลงนาม MOU เป็นข้อตกลงว่าแอสตราเซเนกามบวัคซีนตะวออย่างที่ไอดรบการรับรองและวถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD1222 ให้กับบริษัททสยามไบโอไซเอนและ
ปิดตั้งกระบอวอนอการผอลิตเพื่อผอลิตวัคซีนสำหรับคนไทยแอลปอระชากทอนในภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงไงใต้โดยใหญ่ไม่มู่เองหวังผลกำรอพลอากาศเอกฏฐิเตพงสุขวิมลเลขาธิการสำนักพระราชวัดงอในฐานะปรธานกรรมการบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดดอกล่าวว่าศูนย์การผลิตขอองบริษัทมีเคเรื่องจากก่อนที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยรับไผ่ฤทธิ์ยารักษาโรคมะเร็งและโอรสภูมิคุ้มกันณธรรมลายศนองค์เอเครื่องงดจักรดางกล่าวสามารถลดปรยุเก้ใช้ผอลิตวัดคอซีนเอซัดดี1222โดยยมลังจาโกก้ารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอร์อัสตราเอซนเนการวมทั้งขั้นตอนการรับรองจากกคนกรมการอาหารรอและยาคาดว่าวัดไคซีนชุดแอร์รกจะพร้อมใช้กลางปีหน้าซึ่งเองอจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนดังกล่าวได้สำเร็จจะเป็นนบประเทศแอร์รกในภูมิภาคโคเอเชียตะวันออกกระเฉียงใต้สำหรับบริษัทสยามไบโอไซเอไนซ์ก่อตั้งขึ้นณเมื่อพ.ศ. 2552โดยพรราชปณิธานของพรบาทสมเด็จเจ้าพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรอที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพขอเองคนไทยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอรงสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานขายองค์สมเด็จจอพรบรมชนกนาถไอณด้านการรอสาธารณสุขของไอทยะละในช่วงงอที่ไอวรัสโควิด-19 ระบาดหะเมสอยามไบโอไซอไนซ์ได้ปรับพื้นนอที่บางส่วนขอองค์โรงงานไปเพื่อใช้ผอลิตชุเดตรวจเชื้อแอลรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ตามมาตรฐานวงการอนามัยโลกก่อโดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์ไรกโรแพทย์แอสตราคาดว่าจะพันเอทนาวัคซีน5ใช้ได้และเริ่มมาผลิตปรมาณกลางงบปี2564ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองค์วัคซีนโอควิดตัวอย่างในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายวัคซีนแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ท่านก็ยังทรงให้พอวกเราอยู่เสมอโอโชคดีแค่ไหนที่เรามีบริษัทผลิตวัคซีนที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคไอในช่วงเวลาที่เราต้องเจออากาศวิกฤตจากไวรัสร้ายบริษัทที่สร้างขึ้นจากทรัพย์สินค่ะองค์พระมหากษัตริย์ทุกบาททุกสตางค์ก็เพียงเพราะท่านรักและเป็นห่วงประชาชนเสมอน้อมรำลึกไอนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอบคุณวัคซีน งดงามล้ำค่าเผยที่มาเข็มกลัดมรกตล้อมเพชรเครื่องประดับเจ้าคุณพระสินีนาถมรดกแห่งราชวงศ์จักรีในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชรเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชรเป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรีไทยเครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงถือเป็นของสูงของบรมราชวงศ์จักรีไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิมแต่ทรงจัดให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
ในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ซึ่งทรงจะประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องดับชิ้นใหญ่เกินไปแต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็กเพื่อนตั้นพระเมตตาพระนางเจ้าสุทิดาทรงรับคนป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อาทิผู้ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทำลายสารสื่อประสาทของสมองซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูงตรวจภาพจอประสาทตาตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและบริการด้านทันตกรรมเพื่อให้บริการแก่ราษฎรในเชิงรุกเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพที่ยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานจนพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับYes.